สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพฤหัสบดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันอีกหลายคู่วันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับโอมเนนิโกเซียนะครับจากไซปรัสคู่นี้เจอกันมาในนัดที่แล้วนะครับที่บ้านของโอมเนนิโกเซียปรากฏว่าแมนยูบุกไปชนะ 3-2 นะครับแต่ว่าถ้าใครนั่งดูรูปเกมนั้นก็ต้องบอกว่าปีศาจแดงเหนือกว่าเยอะเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจบกันได้ไม่คมพอนะครับวันนี้กลับมาเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับแน่นอนนะครับเอริกเทนฮากนั้นปรับทีมโรเตชันค่อนข้างเยอะนะครับแนวรุกวันนี้เป็นเจดอนซานโชนะครับแอนโทนีอีลังกาแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับส่วนแดนกลางพวกเฟรดสกอตแมคโทมินีรวมถึงบรูโน่แฟร์นันจะได้ทำเกมร่วมกันนะครับดูจากชื่อชั้นกระดูกบอลแมนยูยังเหนือกว่าเยอะนะครับและที่สำคัญแมนยูเต็ดนั้นต้องการ3คะแนนเต็มด้วยนะครับในวันนี้เนื่องจากว่าในฟุตบอลถ้วยรายการนี้เขาจะเอาแชมป์เพียงทีมเดียวนะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนอันดับ2ต้องไปเพลย์ออฟดังนั้นแมนยูคงไม่อยากเพลย์ออฟนะครับหลังจากที่เคยแพ้โซดัดมาดังนั้นทุกเกมที่เหลือจากนี้แมนยูเต็ดต้องไม่พลาดต้องเก็บใจชนะให้ได้นะครับดูจากรูปเกมชื่อชั้นจากนัดแรกก็ต้องบอกว่าแมนยูดีกว่าวันนี้กลับมาเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนส่งสำรองลงสนามหลายคนแต่ด้วยเกรดบอลแล้วก็ทีมเวิร์กที่ดีกว่าเชื่อว่าปีศาจแดงวันนี้น่าจะบดเก็บชัยชนะเหนือโอโมเนนิโคเซียจากไซปรัสได้ไม่ยากนะครับผมมองว่า3ประตูวันนี้แมนยูยิงได้นะครับดังนั้นวันนี้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั้ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ